ครที่ไม่ชอบมะเขือต้องดูเมนูนี้เลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมะเขือเปราะหั่นบางๆค่ะหมูสับหรือบดก็ได้นะคะพริกกระเทียมโขลกค่ะใบกระเพราค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็นำมะเขือของเราไปล้างให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะรสชาติจะได้เข้าไปในเนื้อนะคะอร่อยมากขึ้นค่ะนำมะเขือที่หั่นเสร็จแล้วนะคะมาแช่น้ำนะคะรับรองได้ค่ะว่ามะเขือของเราจะไม่ดำแน่นอนค่ะต่อมาเรามาทำเครื่องผัดมะเขือกันนะคะก็มีกระเทียมพริกจินดาหรือใครจะใช้พริกขี้หนูก็ได้ค่ะมีหอมแดงนะคะก็โคลกค่ะและพอได้ที่แล้วนะคะใส่กะปิเข้าไปนะคะปลายช้อนค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะใช้ไฟกลางๆก่อนนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วก็เอาเครื่องผัดนะคะลงไปเลยค่ะผัดเครื่องของเราให้หอมนะคะหลังจากนั้นใส่หมูบดหรือหมูสับลงไปได้เลยค่ะผัดให้หมูสุกค่ะใส่พระเอกของเรานะคะมะเขือเปราะที่เราหั่นไว้ลงไปได้เลยค่ะแล้วผัดต่อนะคะเทคนิคความอร่อยอีกอย่างนึงใส่น้ำล้างครกลงไปเลยค่ะแม่สอนมาค่ะผัดต่อไปอีกนะคะสังเกตนะคะว่ามะเขือเรายังเป็นสีเขียวสดใสอยู่เลยค่ะถ้าน้ำน้อยไปก็เติมน้ำเข้าไปอีกนะคะเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะปุ๊บปุ๊บก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลสักนิดหนึ่งนะคะใครชอบรสชาติไหนก็เติมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความหอมกันนะคะด้วยการโรยพริกไทยป่นเข้าไปค่ะมะเขือของเราก็เริ่มจะนิ่มแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใบกระเพราเพิ่มความหอมค่ะคลุกอีกสักรอบสองรอบนะคะตักขึ้นได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากขอบบอกรสชาติก็อร่อยเวอร์เลยนะคะเมนูนี้ครูพจน์ตั้งชื่อว่ากระเพรามะเขือกะปิค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะลองไปทำกินดูนะคะสำหรับคลิปนี้ครูพจน์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมค่ะขอกำลังใจให้ครูพจน์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องครูพจน์ด้วยนะคะช่องน้อยๆคนทำก็ตัวน้อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ